แต่เท่าที่ทราบอยู่อาจารย์ชัยเกษมแข็งแรงแล้วนะนะครับอาจารย์วิโรจน์ส่งสัญญาณแล้วเดี๋ยวรอดูดูเรื่องของสินค้าจีนบุกตลาดไทยหน่อยโอ้โหบ่นกันมาค่อนข้างเยอะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาอดีตนายกรัฐมนตรีก็สั่งกำชับเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องของอื่นๆนะธุรกิจการค้าใบอนุญาต4ข้อเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าไปถูกทางนะครับ1ก็คือตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจการค้าและใบอนุญาตต่างๆเพื่อดำเนินธุรกิจนะครับดูว่าถูกกฎหมายหรือเป็นธุรกิจผิดกฎหมายคือสีเทาจากต่างประเทศอันนี้ต้องกวาดล้างกัน seriously ถูกไหมฮะเพราะว่าทุกคนถ้าเข้ามาค้าขายเราไม่ได้ปฏิเสธนะประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจที่เปิดแต่ที่ผ่านมาคนที่มาเขาก็จดทะเบียนสร้างงานจ่ายภาษีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ซึ่งญี่ปุ่นก็จะมีบทบาทสำคัญมากในการสนับสนุนในช่วงนี้ถ้าจะมีธุรกิจแบบอื่นเข้ามาคุณก็ต้องไปตามมาตรฐานนี้นะครับแต่เผอิญว่าสิ่งที่มันเพิ่มเติมมากกว่าการเข้ามาลงทุน การเข้ามาเปิดบริษัทเนี่ยก็คือไอ้ระบบการซื้อขายในระบบดิจิตอลซึ่งมันออนไลน์มันข้ามประเทศได้เนี่ยนะครับครับท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องดูและตรวจสอบ สินค้าว่าเป็นไปตามมาตรฐานมก.หรืออย.เพื่อปกป้องผู้บริโภคนะฮะโดยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเจ้าภาพประสานกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอันนี้มันจะเหนื่อยนิดนึงก็คือว่ารอเข้ามาแล้วค่อยตรวจสอบเหนื่อยเออใช่คือมันจะต้องทำแบบจีนนะพี่เราบอกว่าของจีนเข้าไทยง่ายมากแต่ของไทยเข้าจีนเขาตรวจสอบเข้มข้นผมคิดว่ามันคือการตอบโต้นะก็คือคุณเราก็ต้องเข้มข้นกับมาตรฐานของสินค้าที่เราวางเอาไว้เพื่อปกป้องประชาชนของเราและตรวจสอบตั้งแต่ด่านที่จะเข้ามาเลย อันนี้ผมคิดว่าจะทำได้ยังไงนะฮะแต่ก็ต้องเข้าใจนะเพราะพี่จีนเองเขาก็มีวิธีนะเราเคยสั่งสินค้าแปลกมากสั่งมาจากแอปจีนแต่โผล่มาติดป้ายสิงคโปร์กลายเป็นอาเซียนเฉย อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเขามีวิธีของเขาอ่ะมันมีวิธีของเขาแต่เราก็ต้องยืนยันในตัวมาตรฐานเพื่อที่จะปกป้องผู้บริโภคผมว่ามันต้องมีมาตรการในการตอบโต้ในความหมายที่ว่าเอ้ยมันเจรจากันซิว่า มันได้รับผลกระทบทั้งสองฝ่ายอ่ะใช่ไหมฮะทั้งในเรื่องมาตรฐานแรงต่างเพราะว่าจีนเข้มงวดเขาเข้มงวดที่มาตรฐานไม่ได้บล็อกสินค้าใช่ไหมครับเราเองก็ควรจะทำในแบบเดียวกันแล้วหาทางที่จะพูดคุยกันระหว่าง2กระทรวงพาณิชย์นะครับว่าเราจะร่วมมือในเรื่องนี้ได้ยังไงผมว่าจีนคุยเพราะว่าในทางเศรษฐกิจเราก็เป็นก็เรียกว่ากลไกสำคัญในภูมิภาคสำหรับเขาเช่นเดียวกันครับคือถ้าพูดในมุมของนักธุรกิจเนี่ยบ้านเราเนี่ยเคยเกิดเรื่องของธุรกิจมันซบเซาแล้วก็มีปัญหากันมาเป็นไปได้ไหมว่าช่วงนั้นน่ะนักธุรกิจจีนเขาเข้ามาแล้วเขาก็ซื้ออยากทำธุรกิจเขาก็มาซื้อโรงแรมอย่างที่เราเห็นข่าวกันใช่ไหมครับมาซื้อตึกมาทำอาหารซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำผิดนะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาตามปกติเขาก็มาทำปกติฮะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่ผ่านมาอย่างที่ผมพูดกับพี่เสกไปแล้วเมื่อสักสัปดาห์ก่อนว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองเลยอ่ะความหมายก็คือรัฐบาลก็ไม่ได้ดูแลตัว SME เองก็อ่อนเพลียเรียแรงเหลือเกินใช่ไหมฮะธุรกิจธุรกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะมีตัวใหญ่ที่เขามาสู้ด้วยไม่ได้ไม่เข้ามาแต่ว่าตัวเล็กๆเนี่ยโอ้โหเราแทบไม่ได้ดูแลตัวเองอ่ะเราไม่ได้ดูแลเขาให้เขาเติบโตในขณะเดียวกันพุ่งตรงหลังๆในรอบหลายปีที่ผ่านมาเราก็เรียกว่าการผลิตแบบเอาง่ายเยอะและกลายเป็นว่าเขาเนี่ยจากประเทศที่ผลิตของไม่มีแบรนด์น่ะรับทำแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจนเขาสามารถต้องยอมรับสินค้าหลายชิ้นของเขาเนี่ยเราเห็นเลยนะบางแบรนด์เนี่ยมันยกระดับขึ้นมาสามารถที่จะเป็นระดับโลกได้อันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เขามาตีตลาดอย่างเดียว มันคือเรื่องศักยภาพที่เขามีมากกว่าเราอันนี้ต้องยอมรับเป็นไปได้ยังไงบริษัท Lenovo เมื่อก่อนรับผลิต IBM สุดท้ายซื้อ IBM ใช่ไหมแล้วก็สามารถใช้แบรนด์ Lenovo ในการผลิตสินค้าของ IBM ได้อย่างเงี้ยผมเคยเจอสินค้าหลายอย่างที่ผมเคยซื้อจากเมืองจีนนะเป็นแบรนด์แบบบ้านๆเนี่ยซื้อมาสัก10กว่าปีที่แล้วตอนนี้ขึ้นไปเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีคุณภาพดีแล้วราคาถูกกว่าปกติด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการที่เขาสนับสนุนในการทุบตลาดซึ่งเป็นนโยบายก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราต้องเข้าใจก็คือว่าเฮ้ยเราเองก็ต้องปรับตัวนะเราเองก็ต้องสู้ให้ได้นะเราเองก็ต้องหาช่องทางให้ได้ว่าเฮ้ยเราจะต้องมีสินค้าในมือที่เราสามารถที่จะในทางกลับกันแข่งขันกับสินค้าราคาถูกคุณภาพไม่ดีได้ไหมในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีสินค้าที่สามารถเข้าไปตีตลาดเขาได้เพราะโลกาภิวัตน์มันสองมิติมันไปได้ทั้งสองด้านนั่นแหละนะครับหรือเราก็ต้องหานะครับว่าถ้าเราสู้จีนไม่ได้มันมีตลาดอื่นๆก็ต้องเร่งไปเปิด
นะครับเพื่อให้สินค้าของไทยเนี่ยออกไปให้ได้มากที่สุดเมื่อดูภาพรวมแล้วเนี่ยเราจะต้องได้ดุลมากกว่าที่เราจะต้องเสียดุลส่วนเรื่องการค้าขายภายในประเทศก็ต้องขัดน็อตให้ดีนะครับก็มีการตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนะการชำระอากรอันนี้ก็เริ่มละที่1,500บาทเนี่ยนะฮะเป็นต้นไปนะครับการตรวจสอบใบอนุญาตการตั้งโรงงานโดยกรมโรงงานนะฮะอันนี้ก็มีข่าวลือกันมาเยอะว่ามาตั้งโรงงานจริงแต่ไม่ได้ผลิตอ่ะนำเข้าเข้ามาแล้วก็มารีแพคมาอะไรนิดหน่อยมันจะคุ้มไหมอ่ะถ้ามาตั้งโรงงานจริงแต่ไม่ได้ผลิตแล้วสั่งเข้ามามันก็สามารถติดป้ายอะไรบางอย่างได้ไงพิเศษว่าแบบว่าเฮ้ยมันลอดหูลอดตาได้อ่ะใช่ไหมว่ามันเป็นสินค้าที่แต่เอาเข้าจริงเป็นลงทุนจีนจริงแต่ว่าบ้านเราผลิตบ้านเราก็ต้องเสียภาษีก็ต้องเสียเวลาขายก็แต่ถ้านำเข้ามาอันนี้ก็ปลอดภาษีไหมอ่ะมันแล้วแต่ชิ้นส่วนแล้วแต่อย่างอะไรเงี้ยครับแต่มันจะลดเขาเรียกว่าลดภาระต้นทุนเขาเยอะเพราะว่าผลิตเองเพราะว่าแรงงานเราราคาค่อนข้างสูงและสินค้าที่เข้ามาจะไม่ได้ต้องการแรงงานที่มีศักยภาพมากนักซึ่งเขาอาจจะมีเยอะ อะไรเงี้ยนะครับหรือเขาอาจจะมีเทคโนโลยีนะฮะเพราะค่าแรงในจีนแพงกว่าเราละแต่เขาอาจจะมีเทคโนโลยีที่สามารถผลิตได้ถูกการยกเครื่องจักรเข้ามาอาจจะยังไม่คุ้มขอมาลองตลาดดูก่อนขายได้ไหมถ้าขายได้เดี๋ยวค่อยเข้ามาแล้วก็ดูสเกลกันอีกทีนึงครับวันนี้ปรากฏว่าพอพูดถึงสินค้าจีนทะลักเข้าไทยไปปรากฏข้อมูลเรื่องของผักผลไม้เข้ามาไทยอีกผมก็เลยบอกว่าจริงๆมันเข้ามานานแล้วนะมันเข้ามาพักใหญ่แล้วฮะโอ้โหเอางี้ช่วงโควิดเนี่ยเราโดนเยอะมันเข้ามาแล้วมันไม่ได้เข้าจีนมาจากจีนนะบางทีมันแวะมาผ่านเวียดนามก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่เคยไปคุยกับเกษตรกรเนี่ยมันมาทุกวิถีทางเลยนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบเยอะพอสมควรอันนี้ต้องใช้มาตรฐานในการไปกั้นเอาไว้ คนจีนเนี่ยนิยมอาหารไทยเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าของที่ขายอยู่ที่นู่นแต่ในขณะเดียวกันของที่นู่นเนี่ยมันเข้ามาในราคาที่ถูกมากเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เกษตรกรเราได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องราคาก็เรื่องนึงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าที่เราแพงเนี่ยครับมันมีต้นทุนที่พูดง่ายๆก็คือเป็นต้นทุนเรื่องความเสียหายจากน้ำจากท่วมจากแล้งจากการที่ไม่สามารถเข้าสู่แหล่งทุนที่เป็นปกติไปกู้นอกระบบดอกเบี้ยแพงไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีกรรมสิทธิ์บนที่ดินตัวเองพวกนี้โลจิสติกแพงนี่คือต้นทุนทั้งหมดที่ทำให้เกษตรกรเราเนี่ยจะไม่สามารถสู้กับประเทศที่มีศักยภาพและแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังอ่ะนะครับในการเป็นลดต้นทุนให้เกษตรกรนะฮะแล้วก็แน่นอนเราต้องเติมเทคโนโลยีเข้าไปสมัยนี้มีพร้อมเขาเรียกว่าการทำใช้เทคโนโลยีแม่นยำการเกษตรแบบแม่นยำนะฮะกระทรวงเกษตรต้องขยันเลยล่ะในการที่จะเข้าไปช่วยการยกระดับพันธุ์นะครับของข้าวของสินค้าของเราและที่สำคัญคือการหาตลาดให้กับสินค้าไทยเนี่ยอันนี้โอ้จำเป็นผมว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่พอจะสู้ได้ก็คือเรื่องของทุเรียนแต่อีกไม่นานครับหลายคนบอกแล้วไม่ต่างอะไรกับลำไยไม่ต่างอะไรกับลำไยคือโดนเทคไปหมดแล้วคือระบบของทุเรียนตอนนี้เขายังเข้าไม่ถึงสวนแค่นั้นแต่ณปัจจุบันกำลังจะถึงนะเขาเป็นเจ้าของสวนเลยมั้งเท่าที่ผมได้ยินอาจารย์สมมตินะถ้าเป็นเจ้าของสวนครับตัดก็คนของเขาแพ็คก็คนของเขาเลยมาครบเลยโลจิสติกเขาของเขาอ่ะไทยไม่ได้มีส่วนแบ่งเลยนะไม่ได้มีส่วนแบ่งเลยมีเพื่อนเล่าเหมือนกันทำงานอยู่ใกล้ๆเขาเรียกว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมเขาบอกเวลาญี่ปุ่นฝรั่งอะไรเข้ามาเนี่ยเขาจ้างคนไทยมีรถบัสรับส่งทุกคนมีสวัสดิการครับเขาบอกพอแวะไปดูโรงงานจีนปั๊บเนี่ยเหมือนใช้แรงงานของเขาเลยใช้แรงงานแบบต่างด้าวอย่างเงี้ยครับแล้วก็วิธีการบริหารงานนี่มันแทบจะคืนกินนอนกันอยู่ที่โรงงานเลยแล้วก็พูดถึงแรงงานต่างด้าวต้นทุนมากอันเนี้ยพวกที่ทำอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ภาคกลางเขาบอกเหมือนกันเข้ามาซื้อพื้นที่เพื่อทำโรงงานไม่ได้ใช้แรงงานคนไทยใช้แรงงานต่างด้าวเลยอันนี้น่ากังวลใช้แรงงานต่างด้าวแล้วก็ระดับแมเนเจอร์ขึ้นไปแรงกลางเหล่านี้เนี่ยก็จะใช้คนจีนก็คือจะใช้วีซ่าเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาเขาบอกหัวเกรียนวิ่งต่อแถวกันวินัยจัดมากก็บอกโอ้โหเห็นแล้วคือมันห้ามไม่ได้อะครับระบบเราเป็นแบบนี้แต่ว่าเราต้องเมคชัวร์ว่าเฮ้ยคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีหรือเปล่าจ่ายภาษีถูกต้องไหมในขณะเดียวกันการเข้าไปดูแลนะครับเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพแรงงานของไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นคือพุ่งตรงพี่อะไรที่ไม่ได้ทำใน10ปีก็เร่งทำซะเพราะว่าที่ผ่านมามันเกียร์ว่างกันหมดไงมันไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะจนคนอื่นเขาวิ่งแซงเราหมดแล้วเนี่ย
พราะฉะนั้นเราต้องรีบยกระดับศักยภาพในการแข่งขันนะฮะอาจจะเข้ามามันคงห้ามไม่ได้ถ้าเข้ามาถูกกฎหมายแต่ก็ต้องไปเช็คว่าถูก 100% นะจ่ายภาษีนะนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งยกระดับศักยภาพของแรงงานไทยเนี่ยนะฮะให้เป็นที่ต้องการนะครับมากขึ้นหรือว่า redirect ออกไปไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆที่จะทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นห่วงอย่างเดียวคือบางอาชีพบางอย่างเมื่อก่อนถ้าเราจำกันได้โรตีเนี่ยที่เข็นรถขายเนี่ยเมื่อก่อนเราจะล้อกันเป็นแขกเป็นแขกบ้างเป็นอะไรนะเป็นล่าสุดเนี่ยผมเจอผมไปสัมภาษณ์3คนถามว่ามาจากไหนมาจากจีนเลยไหมไม่ครับพี่มาจากไหนครับปรากฏว่ามาจากเมียนมาเป็นโรฮิงญาโรฮิงญาข้ามมาครับแล้วก็มาทำการค้าขายผมก็บอกเอ้าแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ที่คนที่ขายโรตีเนี่ยเป็นแขกไม่ใช่หรอบอกไม่ใช่ครับเป็นโรฮิงญาหมดตอนนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วเป็นโรฮิงญาหมดแล้วก็ที่สำคัญคือเขาใช้เราเป็นทางผ่านนะเขาเก็บเงินเก็บทองได้เดี๋ยวเขาไปต่อไปประเทศที่3ต่ออะไรประมาณนี้นะฮะโอ้โหตรงนี้ต้องช่วยกันดูอ่ะนะครับอัปเดตดิจิตอลหน่อยดิจิตอลวอลเล็ตเดี๋ยวก่อนจะไปอัปเดตดิจิตอลวอลเล็ตนายกเศรษฐาหลุดแล้วนี่ดิจิตอลวอลเล็ตเดินหน้าต่อไปเนี่ยเดินต่อฮะ เพราะว่ามันเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นนโยบายของแกนนำหลักก็คือพรรคเพื่อไทยคือนายกเศรษฐาหลุดไม่ได้หลุดไปตามนะไม่ได้หลุดไปตามแต่นโยบายเนี่ยมันจะต้องมีการแถลงใหม่เพราะครม.มันจะต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเพื่อไทยยังคงเป็นแกนนำในการจัดตั้งยิ่งให้หลุดไม่ได้อะถ้าหลุดปั๊บก็จบทันทีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ขยับต่อไม่มีประเด็นอะไรมากสำหรับผมยกเว้นว่าซึ่งมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากก็คือพรรคอื่นขึ้นมาเป็นแกนแทนอย่างเงี้ยนโยบายนี้อาจจะเปลี่ยนที่ต้องวอลเล็ตอาจจะต้องแทงไปแต่ผมคิดว่า impossible เพราะว่าถามว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กันทั้งหมดนะฮะแล้วก็ยากมากที่พรรคเพื่อไทยจะไม่ได้เป็นแกนนำในการแต่มีคนก็ปรามาสไว้นะว่าเนี่ยแหละที่คุณเศรษฐาโดนก็นี่แหละทางออกมันไม่เกี่ยวอะทางออกอะไรเขาอยากทำไม่ใช่เขาไม่อยากทำเขาอยากทำใช่ไหมฮะเพราะตัวนี้สำหรับเขาในวิธีการมองแบบคนที่เรียนแมโครอีโคโนมิกส์แบบเคนเซียนมาเนี่ยเขาบอกนี่คือทางออกทางเดียวไม่งั้นเราไม่มีทางเหลือเลยเพราะว่ารัฐไม่มีเงินแล้วอ่ะอันนี้ต้องยอมรับเงินที่เป็นส่วนที่เราใช้ได้เนี่ยรวมไปถึงการปรับเพดานเพิ่ม 10% ในยุคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันถูกใช้จ่ายเกลี้ยงหมดแล้วครับต่อจากนี้ไปมันคือการเติมเงินใหม่มันคือการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่พูดง่ายก็คือผลิตจ้างงาน บริโภคจับจ่ายใช้สอยและได้ภาษีนี่คือทางออกทางเดียวที่มันจะเติมนะครับเม็ดเงินเข้ามาทำให้ GDP โตขึ้นและจะทำให้สัดส่วนหนี้ถ้าเราไม่ได้ไปเพิ่มมันนะก็จะมีโอกาสลดลงโดยสัดส่วนและตรงนี้แหละครับมันจะเป็นโอกาสที่จะสร้างความมั่นใจให้เศรษฐกิจไทยโตได้เราแข่งขันในเชิงการผลิตไม่ได้คือเป็น production economy แบบเดิมไม่ได้มันยังมีอีกโมเดลที่เราเรียกว่า consumption based economy ก็คือโตโดยศักยภาพในการบริโภคครับอันนี้เราจะต้องให้มันไปด้วยกันนะครับสั่งให้มันเติบโตแล้วก็ใช้กำลังซื้อนะครับของประชาชนใช้กำลังซื้อของนักท่องเที่ยวแหล่งต่างเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปนะครับคือเมื่อเราพึ่งพาเม็ดเงินการลงทุนเยอะเราพึ่งพาการส่งออกเยอะซึ่งพวกนี้ดีคลายหลังโควิดเนี่ยมันคิดง่ายๆอ่ะในตามบัดเจ็ตก็คือคุณก็ต้องไปเพิ่มกำลังการบริโภคให้มันมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเพื่อทดแทนตรงนี้ที่หายไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเลิกทำนะก็ไปดึงมาที่มันจำเป็นก็ดึงมาอะไรที่มีศักยภาพก็ดึงมามันก็จะจ้างงานด้วยบริโภคด้วย สร้างรายได้ทางภาษีด้วยต้องทำทุกๆอย่างไปพร้อมๆกันอ่ะก็ย้ำนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับนะแต่ทุกแบงค์เข้ามาแล้วนะฮะเรียบร้อยเข้ามาอยู่ใน Open Loop ของเงินดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็อย่างที่บอกว่าทางรัฐไม่ใช่แอปจ่ายเดี๋ยวแอปจ่ายต้องไปจ่ายกันที่ผมว่าพวกแอปธนาคารนี่แหละมันก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้อง1คือมันมีความปลอดภัยสูงกว่าแน่ๆอยู่แล้วนะฮะในกรณีของแอปของรัฐครับกับ2ก็คือมันก็ เป็นคำตอบต่อหลายอย่างที่คนถามว่าทำไมไม่ใช่เป่าตังเป่าตังคือมันผูกกับกรุงไทยอยู่อย่างเดียวถ้ามัน Open Loop ของกรุงไทยเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็กระจายออกไปนะครับให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจตัวนี้ก็เป็นความคืบหน้าของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับย้ำนายกเศรษฐาหลุดนะครับดิจิตอลวอลเล็ตไม่ได้หลุดตามนะฮะยังอยู่เพราะว่าเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยเว้นแต่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นแกนนำหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นนายกอ่ะเอาง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน